ี้เราเดินมาถูกทางภาษาชาวบ้านเขาบอกวันนี้เราเดินมาถูกทางแล้วเดินมาถูกทางแล้วอาศัยบุญเป็นที่พึ่งทั้งในปัจจุบันคนที่มีบุญอยู่ก็สุขกายตายก็สุขใจพี่น้องดูนะครับกราบครูบาอาจารย์วันนี้มาหลายจังหวัดทั่วทุกภาคของประเทศไทยยักเขพันเตสังโฆจานาโตเอสโซปฐมภาโกเทรัสปาปุนวาติสวัสดีครับมื้อนี้นะครับผมสิผ้าพี่น้องนะครับไปทําบุญน้ํากันนะครับมื้อนี้นะครับเฮาสิไปทําบุญนะครับตอนนี้ได้แวะซื้อกับข้าวครับผมเพื่อไปใส่บาตรตอนเช้านะครับเพราะว่ามื้อนี้มีทําบุญอยู่วัดป่าภูริทัตปฏิทารามนะครับตอนนี้ผมก็ใกล้ถึงแล้วครับตอนนี้ก็ต้องเลี้ยวเข้าไปครับผมวัดป่าพุทธิทัตปฏิทารามนะครับก็เป็นวัดป่าครับสายหลวงปู่มันนะครับจะเป็นหลวงปู่เจียนะครับจุนโทนะครับที่เป็นเจ้าอาวาสคนก่อนนะครับคนปัจจุบันนะครับก็เป็นหลวงพ่อนะครับบุญช่วยนะครับปุณณวันโตนะครับตอนนี้ผมก็มาถึงนาวัดนะครับวัดป่าพุทธิทัตปฏิปทารามนะครับที่สามโคกนะครับจังหวัดปทุมธานีครับตอนนี้นะครับก็เป็นเวลาประมาณ 18:00 นนะครับมื้อนี้ผมออกมาประมาณ 5:30 นนะครับตอนนี้พี่น้องนะครับก็เดินทางมากําลังทยอยมาหลายนะครับว่ามีไสบาทนะครับรอบพระเจดีย์นะครับดีครับฝนบ่ตกมากครับเพิ่งตกเช้านะครับก็อากาศเป็นใจครับมื้อนี้ตอนนี้ก็เจ้าหน้าที่เพิ่นให้เดินทางเดียวครับคือให้เข้าฟังนี่แล้วก็ให้ออกอีกฟังนึงนะครับผมตอนนี้ก็เฮาก็กําลังขี่รถนะครับต่อท้ายกันครับหาหม่องจอดครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาเป็นผู้ใดครับเป็นพระอาจารย์นะครับเป็นผู้มาบอกทางนะครับเผื่อเมื่อความสะดวกให้ญาติโยมนะครับมาทําบุญยามมื้อเช้ามื้อนี้ครับก็จะมีนะครับป้ายบอกทางนะครับทางไปศาลาจุนโทนะครับตอนนี้เฮาก็รอครับต่อแถวกันมาครับตอนนี้ก็ถึงเจดีย์นะครับปุริทัตตะเจดีย์นะครับตอนนี้ก็เป็นเจดีย์ที่มีพระบรมสารีริกธาตุนะครับขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับและเป็นเจดีย์ที่รวบรวมมาสารีริกธาตุของครูบาอาจารย์นะครับสายหลวงปู่มันเฮานะครับอยู่ข้างบนเดี๋ยวผมจะพาไปชมอีกที่นึงครับตอนนี้เฮาหามังจอดรถนะครับก็ได้เข้าเข้ามาทางในวัดได้ครับก็บ่เคยเข้ามาในวัดนะครับเคยจอดอยู่ข้างๆพระเจดีย์นะครับเข้ามาบักลึกด้วยครับพี่น้องก็ทยอยมาครับรถหลายแห้งครับโอ้พี่น้องมาหลายครับมื้อนี้ก็เป็นถือว่าเป็นมือสันวันดีนะครับมื้อนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะครับอันอาทิตย์ที่23กรกฎาคม2566นะครับเป็นวันหยุดของหลายๆคนนะครับเฮากําลังเดินครับเดินกลับขึ้นไปตรงแถวพระเจดีย์นะครับว่าเพิ่นจัดงานใส่บาตรนะครับอยู่ตรงนั้นนะครับก็มีโรงท่านมีตอนขับรถผ่านมาก็เห็นโรงท่านหลายครับพี่น้องเดี๋ยวพาไปเดินเบิ่งโรงท่านก่อนครับเอาเข่าไปถ้าอยากน้องกินครับภูมิหงมามีเข่าแล้วก็มีกับเข่าเดี๋ยวไปแต่งเข่านะครับแต่งกับเข่าเพื่อถวายพระคุณเจ้านะครับเดี๋ยวไปบุ้งบรรยากาศทำกันครับตอนนี้กำลังเดินครับใกล้ฮอดแล้วครับผมอันนี้ครับก็เป็นประตูที่ปกติเพิ่นบ่ให้ญาติโยมเข้ามานะครับเป็นสำหรับส่วนของพระคุณเจ้านะครับคือว่าวัดเฮาเป็นวัดป่านะครับวัดป่าก็มีเรียนเรื่องความสงบนะครับสงัดนะครับเพราะว่าผู้บาอาจารย์เพื่อนได้ปฏิบัติธรรมนะครับคือเดินจงกรมทําวัดขอวัดปฏิบัตินะครับก็เลยบ่อนุญาตให้พี่น้องเฮาเข้าไปนะครับไปรบกวนคันผู้ใดมาตอนปกติก็สามารถมาฮอดแค่พระเจดีย์นะครับขึ้นไปกราบสักการะนะครับมุนพระเจดีย์นะครับอันนี้ก็คือผมถึงสิให้ฮอดหม่องพระนามิธีแล้วครับตัวนี้ก็พาเดินเบิ่งนะครับลงท่านะครับพี่น้องสายบุญนะครับที่มากับพ
ประคุณเจ้าหื้อมาตามโรงท่านเองนะครับภูมิจิตศรัทธานะครับก็มีโรงท่านหลายอย่างครับหลายคักครับจนนับบ่ถ้วนครับผมว่าน่าจะเป็นร้อยลูกท่านได้ครับคร่าวๆนะครับประมาณร้อยคิดว่านะหรืออาจหลายกว่านั้นครับอันนี้ก็มีเจ้าหน้าที่นะครับเพิ่นก็จัดสรรโอเคนะครับก็ใส่สุดเหลืองใส่ผ้าคล้อมหัวอย่างพวกนี้ครับอันนี้ครับคืออาหารการกินนะครับที่ผมแวะซื้อนะครับอันนี้แคนตาลูปครับซาลี่ครับอันนี้ซื้อมาจากละเมโครนะครับอันนี้ก็คือเป็นกับข้าวนะครับบุญเชียงทอดหมูนะครับก็จะมีอาหารไตนะครับได้แวะซื้ออยู่ข้างๆนะครับผมนี่เป็นบรรยากาศครับนี่กินหลายครับพี่น้องโรงทานแต่ละโรงเอามาให้นั่นครับพี่น้องเข้ามาทำบุญดีกว่าเอามานะครับคือต้นล้ำนะครับสายบุญภูมิจิตศรัทธานะครับเดี๋ยวเฮาก็จัดเตรียมอาหารนะครับเพื่อที่สิเอาไปถวายนะครับในลำดับต่อไปนะครับตอนนี้ผมก็กำลังแกะอาหารถุงนะครับออกจากถุงที่เฮาซื้อมานะครับแล้วก็เฮาก็นำการไปซีนนะครับซีนเผื่อนำไปซีนเผื่อบ่ให้แมลงวันนะครับมาตอมนะครับเดี๋ยวเฮากับไปเบิ่งกันครับผมอันนี้ก็เป็นของที่พี่น้องเอามาก่อนนะครับก็มาผู้ใดเฮ็ดแล้วก็มาเตรียมนะครับมาว่างๆกันครับว่างๆครับหลายครับนะอยากนั่งกินหลายหมูครับครับบ่แม่นแต่หาหมูมีครบทุกอย่างเลยครับอันนี้ครับเฮากำลังซีนนะครับซีนเพื่อให้ป้องกันแมลงวันนะครับหลังเฮาจัดเตรียมอาหารแล้วนะครับเฮาก็สิเดินไปยังพิธีนะครับตรงที่เพิ่นใส่บาตรนะครับเดี๋ยวพี่น้องก็ครับไปเบิ่งบรรยากาศนํากันเลยครับไปเลยครับน้ําตาไหลน้ําตาเทวดาไหลแต่ไม่ได้ความเสียใจแต่เป็นความชื่นชมสมนัสโมทนาบุญกับพี่น้องชาวพุทธวัดป่าภูริทัตปฏิปทารามมากันมากมายนะท่านทั้งหลายครับท่านทั้งหลายที่มาแล้วก็เตรียมตัวที่ตักบาตรเสร็จแล้วหาที่นั่งใกล้ๆอีกเมื่อเราตำบลตักบาตรแล้วเดี๋ยวเราจะได้ถวายสิ่งที่ควรถวายเป็นกัปปิยภัณฑ์ปัจจัยทายธรรมแล้วก็จะได้กรวดน้ำจะได้รับพรกรวดน้ำอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับประชาชนต้นตระกูลเจ้ากรรมนายเวรเจ้าพี่เจ้าทางเจ้าทุ่งเจ้าท่าเจ้าป่าเจ้าเขาที่ได้เลยนะครับคือกับเจ้าหน้าที่ได้เลยก็ขออนุญาตพี่น้องที่เคารพครับท่านหาที่นั่งสบายๆนะเดี๋ยวจะได้รับพรพระหรือพรแปลว่าหมดพลประเสริฐสิ่งที่เราได้ทำในวันนี้ถือว่าเป็นบุญอันประเสริฐยิ่งเป็นมงคลอันประเสริฐยิ่งน่าชื่นใจเห็นพี่น้องสาธุชนที่รักทั้งหลายยืนรอบพระเจดีย์พระธาตุเจดีย์
พระธาตุเจดีย์ตรงนี้เป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุทั้งหลายทั้งปวงโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเป็นที่บรรจุทันตธาตุทันตธาตุขององค์พระเวสสุวรรณจารย์หลวงปู่มั่นภูริทัตตะมหาเถระนะครับใครที่ยังไม่เคยมาส่วนท่านที่มาแล้วก็ขออนุญาตฟังซ้ำหน่อยนะถ้ามานั่งสมาธิที่นี่บ่อยๆมาปฏิบัติธรรมที่นี่บ่อยๆเดี๋ยวเอาคนเจดีย์องค์นี้ภูริทัตตะตั้งใจสมาทานปิยศีลพร้อมๆกันมาอย่างพันเตวิสุงวิสุงรักขณาทายะติสระเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามาทุติยังปิมาอย่างพันเตวิสุงวิสุงรักขณาทายะติสระเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยักเขพันเตสังโฆจานาโตเอสอปัทมะภาโกเทรัสสะปาปุโนอติอวะเซสาภากาอัมมากังปาปุนันโตเตภิกขุจะสัมมเนราจะกหัตถาจะยะถาสุขังปริปุญญันโตถวายรับพรเรียบร้อยถวายบุญกุศลเรียบร้อยจะให้เจ้าหน้าที่ไปยกพระทหารผู้แทนของพวกเรายกพระทหารถวายพระเวทวจันทร์ให้ครบทุกรูปและส่วนที่เหลือแล้วเราค่อยบริโภคนะเอาจิตอาสาเนี่ยมันจะยกอาหารเออชื่นใจเห็นแล้วชื่นใจนะเลี้ยงกองทัพได้ตั้งกองทัพนะหลวงพ่อทองสุขนะครับท่านเมตตาเป็นประธานสงฆ์ในการรับบิณฑบาตของพวกเราในคราวนี้และก็หลวงปู่เอื้องคุณปินทโรวัดสนามพรามจังหวัดเพชรบุรีพี่น้องดูนะครับกราบครูบาอาจารย์วันนี้มาหลายจังหวัดทั่วทุกภาคของประเทศไทยยิ่งเมื่อวานยิ่งเยอะใหญ่เลยนะชาววันนี้ท่านเมตตาบางรูปบางองค์ท่านก็เมตตาอยู่รับพระทหารของพวกเราด้วยบางรูปบางองค์นั้นก็เดินทางกลับก่อนนะครับก็ขอพี่น้องทั้งหลายได้ชื่นใจวันนี้เราเดินมาถูกทางภาษาชาวบ้านก็บอกวันนี้เราเดินมาถูกทางแล้วเดินมาถูกทางแล้วเราอาศัยบุญอาศัยบุญเป็นที่พึ่งทั้งในปัจจุบันคนที่มีบุญอยู่ก็สุขกายตายก็สุขใจThank you.
เดี๋ยวครับต่อไปผมสิพาไปเดินนะครับไปเดินชมบรรยากาศรอบพุทธิทัศน์แต่เจดีนะครับว่าบรรยากาศเป็นยังไงครับปะเอาไปเบิ่งบรรยากาศน้ำกันได้ครับพี่น้องนี่ผมก็เดินวนมาจากปรมิตรีนะครับสำหรับฝั่งขวามือนะครับขวามือก็เป็นศาลาจุนโทนะครับปุณสาราก็มีพระพุทธรูปนะครับมีรูปปั้นนะครับแต่รูปพวกหุ่นขี้เพลิงนะครับที่เป็นรูปพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับจะเป็นหลวงปู่มั่นนะครับหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนนะครับหลวงปู่เสานะครับผมไม่ได้ขึ้นไปถ่ายบรรยากาศหน่อยครับผมเคยไปบ่ายเทื่อนึงครับข้างบนศาลาจุนโทครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับของพระเจดีย์นะครับเจดีย์ที่รูปร่วมนะครับพระอุรังคธาตุนะครับแล้วก็อธิธาตุนะครับของพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับสายหลวงปู่มันหลวงปู่เสาของเฮานะครับปู่เสาปู่มันนะครับมีครูบาอาจารย์หลายครับหลายรูปนะครับก็เป็นสถานที่เงียบสงบนะครับถ้าว่างๆนะครับมากอ่ะมาสามารถนั่งสมาธินะครับสวดมนต์นะครับเงียบดีครับผมเคยมา 3-4 เทื่อนะครับบุญเกียรตินะครับแต่วันนี้ไม่ได้ขึ้นไปท้ายให้เบิ่งครับวันนี้ประชาชนหลายครับแออัดก็เลยไม่ได้ขึ้นไปครับก็เลยได้ถ่ายบรรยากาศนะครับข้างนอกนะครับรอบๆย่างรอบให้พี่น้องเบิ่งนะครับรถพี่น้องประชาชนนะครับก็หลายครับจอดเต็มนะครับสถานที่บ่แม่นน้อยๆไร่เด้ครับ2-300ไร่ได้มั้งครับอยู่หม่องนี้จอดเต็มทุกหม่องเลยครับบ่มีหม่องว่างเลยหลายครับจากพระเจดีย์เข้าไปตรงผมจอดรถก็ย่างกับเกือบ 4-500 เมตรพุ่นเลยครับตอนนี้เฮาใกล้ถึงปรมิตรีแล้วครับผมไปเดินรอบแล้วใกล้สิรอบละตอนนี้ก็เวลาประมาณ 8:00 นครับ 8:00 นนิดๆบรรยากาศพระอาทิตย์กำลังขึ้นนะครับแดดประทันแรงพิธีเพิ่นก็สิเสร็จประมาณ 8:00 นนี่แหละครับมื้อบ่ายได้ 6:00 นนะครับมื้อคืนเสียดายครับวันที่22บ่ได้มาครับติดธุระหันมามื้อคืนก็สิเห็นครูบาอาจารย์นะครับหลายครับแม่ครูบาอาจารย์มีหลายรูปมื้อนี้ก็ผู้ครูบาอาจารย์เพิ่นกลับแต่มื้อคืนเพิ่นก็บ่ได้อยู่บิณฑบาตมื้อนี้ครับมื้อนี้ก็หลายครับครูบาอาจารย์ก็เกือบ200-300รูปแล้วครับบิณฑบาตทั้งมื้อนี้สันเขาทั้งหันเซามื้อนี้ครับถ้าธรรมนุษย์สายครูบาอาจารย์เฮาครับหลวงปู่มั่นนะครับกลายเป็นวัดเพิ่นกสันเข่ามือนึงนะครับมือเดียวคือสันตอนเช้านะครับสันตอนเช้านะครับสันฉันข้าวในบาทนะครับในบาทผมก็เคยบวชสายหลวงปู่มั่นเฮามาจังครับพรรษานึงนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศครับพี่น้องเฮาก็หาเก้าอี้นะครับหลังจากใส่บาทแล้วก็นั่งตามหมตามลมตามเงานะครับเพื่อที่สีใดรับพรนะครับถวาย
นะครับท่านนะครับหลังจากครูบาอาจารย์เพิ่นให้พรเรียบร้อยแล้วนะครับกระดำค่อยโฉบนะค่อยโฉบเอาด้วยโอกาสค่อยโฉบมันกาวิธีการแล้วก็ขออนุญาตกราบเรียนสงฆ์กราบพระนามพระครูอาจารย์ให้ลูกศิษย์ท่านเด็กที่ได้รับกรณาบัตรหรือบัตรที่เป็นแทนปัจจัยก็เมื่อคืนที่ทางวัดทางนักเรียนที่หลวงพ่อคุณช่วยทางท่านจัดงานได้ถวายได้บุญคุณได้ถวายพระแม่ครูบาอาจารย์ไปแล้วนะครับให้ลูกศิษย์นำบัตรนั้นนะครับมาขึ้นปัจจัยที่กองบริการที่กองบริการนี้นะครับให้ศิษย์นำบัตรมาขึ้นปัจจัยที่กองบริการรวมทั้งหนังสือปัจจัยถวายไปแล้วพระนันทศที่ถ้าตกค้างนะจะมารับนำบัตรพยธรรมพระนันทศฮะขอนำบัตรพยธรรมมารับพยธรรมที่โต๊ะที่กองในการนะครับขอบพระคุณนะฮะหลังจากที่เฮาทำบุญใส่บาตรเรียบร้อยนะครับจะได้เดินทางกลับนะครับก็ได้เดินทางออกจากปรามิตรีนะครับแล้วก็ออกมาครับลงทางกันยังขายดีที่เราครับลงทางครับพี่น้องครับต่อคิวนะครับเยอะแยะครับวันนี้ผมก็กำลังจะเดินทางไปรถนะครับรถจอดไกลคิวครับประมาณ400เมตร500เมตรพี่น้องก็กำลังเดินทางกลับนะครับกำลังเดินทางกลับนะครับวันนี้ผมกำลังเดินทางออกมานะครับเบื้องบรรยากาศนะครับท่องขี่รถออกมาข้างนอกนะครับผมกำลังเดินทางกลับนะครับย้อนกลับออกมาอีกเส้นหนึ่งครับเพราะว่าเพื่อนให้เดินรถทางเดียวนะครับทางที่เขาขอมาสิพานพระเจดีย์นะครับตอนนี้กับอีกทางเส้นหนึ่งนะครับคือทางคู่ขนานกันนะครับตอนนี้ประชาชนนะพี่น้องเข้ากันทั้งอิ่มบุญนะครับอิ่มบุญทำบุญอิ่มบุญนะครับได้ลงท่านนะครับกับเนี่ยไปตอนพี่ตอนน้องนะครับเป็นบรรยากาศครับรถกันยังหลายครับพี่น้องหลายจอดซ้อนขั้นกันครับหลายครับตอนนี้เฮาก็สิถึง3แยกข้างหน้านะครับ3แยกที่มีเจ้าหน้าที่นะครับอำนวยความสะดวกครับอบต.นะครับทายกวัดนะครับที่เป็นเฮาก็ออกซ้ายนะครับก่อนหน้าเฮาตรงไปนะครับที่เฮาก็มาตอนแรกนะครับก็สิออกไปตรงประตูโค้งนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมพามาทำบุญนะครับใส่บาตรตอนเช้านะครับพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับวัดป่าพุทธภัทรปฏิอารามนะครับหลวงปู่เจียนะครับก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับกด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับในการทำคลิปต่อๆไปครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ